าดูอีกหนึ่งการสูญเสียของวงการตลกไทยนะคะมีแม่บ้านนะคะไปพบศพของคุณกบชิงร้อยซึ่งเป็นน้องชายของคุณหน่งช่าช่าช่าภายในบ้านพักค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียของวงการตลกอีกครั้งนะคะเมื่อคุณกบเกียรติศักดิ์รามวงศ์หรือที่เราคุ้นหูกันว่าคุณกบชิงร้อยชิงล้านนี่แหละซึ่งเป็นอดีตฝ่ายคอสตูมนะคะแล้วก็เป็นอดีตนักแสดงตลกประจำรายการชิงร้อยชิงล้านทางช่อง Workpoint ตอนนี้เสียชีวิตนะคะด้วยวัย42ปีเกิดจากอาการหัวใจวายเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักที่จังหวัดนครนายกซึ่งกบชิงร้อยนะคะเป็นน้องชายของคุณหน่งช่าช่าช่าและคุณนุ้ยเชิญยิ้มสร้างความเศร้าโศกให้กับทั้งคู่และคนในครอบครัวเป็นอย่างมากโดยหน่งช่าช่าช่าได้โพสต์ภาพขาวดำของคุณกบพร้อมทั้งเขียนข้อความกำกับเอาไว้ว่าหลับให้สบายนะน้องรักของพี่ส่วนคุณนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ภาพขาวดำของคุณกบและเขียนแคปชั่นว่าหลับให้สบายไปสู่ภพภูมิที่ดีนะน้องซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้โพสต์ข้อความไปนะคะก็มีแฟนๆตลอดจนคนในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคุณจุ๋ยวรัฐยาคุณตุ๊กกี้คุณท็อฟฟี่3บาท50คุณเอ็มบุษราคำคุณตั๊กบริบูรณ์เสนาลิงคุณโน้ตเชิญยิ้มคุณมดเอ็นดูซึ่งเป็นภรรยาของคุณหม่ำจกมกก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะครับ